สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์นะคะประจำวันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะคุณกิติยาบุญเจริญและดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าสวัสดีนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะมีหลากหลายประเด็นมากมายที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนค่ะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่หลากหลายหน่วยงานเขาก็มีการจัดของขวัญให้กับประชาชนด้วยนะคะที่สำคัญค่ะตลอดปีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการสรุปผลงานการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายก็ดีการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ดีที่ทางรัฐบาลนั้นได้ดำเนินการนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้กล่าวในฐานะที่ตนนั้นมารับผิดชอบในวันนี้ซึ่งเป็นผู้นำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการปฏิรูปอย่างที่ทุกคนต้องการภาพความขัดแย้งต้องเอาออกให้หมดวันนี้มาพูดในเรื่องของอนาคตอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่จะเกิดไปแล้วใครที่รับผิดชอบก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมต้องยอมรับว่ามีความแตกต่างในหลายอย่างด้วยทั้งอาชีพรายได้การศึกษาความเข้าใจการบิดเบือนต่างๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันจึงต้องสร้างความเข้าใจให้ได้โดยในวันนี้ค่ะมีการชี้แจงว่าปัจจัยในการทำงานของรัฐบาลนั้นมีหลายอย่างทั้งระบบราชการงบประมาณปัจจัยภายนอกจากต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศที่มีการจับตาดูอยู่มีกลุ่มต่อต้านมีการบิดเบือนทั้งหมดมันคือปัญหาเพราะไม่ใช่สถานการณ์ปกติวันนี้ทุกคนเรียกร้องการเป็นปกติการเป็นประชาธิปไตยการเปิดเสรีภาพทั้งหมดถามว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าหากทำให้เกิดความแตกต่างมันก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเราทดลองกันมากว่า83ปีมีการปฏิวัติมาหลายครั้งนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะบอกว่าต้องลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นปัญหาที่นำมาถกเถียงกันว่ากันไปมาวันนี้ก็เลิกได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนรู้หมดแล้วว่าประเทศมีปัญหาอะไรเว้นแต่ว่าบางคนที่ไม่รู้วันนี้ที่ว่ายากเพราะว่าระยะแรกเราเหมือนกำลังตั้งไข่อยู่จะล้มหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่าพอจะเดินต่อแตะได้ก็เริ่มมีคนมาสกัดขาซึ่งสิ่งเหล่านั้นท่านต้องหยุดให้ได้เมื่อตนหยุดไม่ได้ใครก็หยุดไม่ได้ตำรวจก็ไม่ได้กฎหมายก็ได้เพราะว่าทุกคนนั้นชินชากับการไม่เคารพกฎหมายนั่นคือสิ่งสำคัญที่ไม่มีคุณธรรมขาดจริยธรรมจริยธรรมองค์กรก็หายไปความเป็นคนไทยที่เคยประนีประนอมความรักความสามัคคีก็หายไปทั้งหมดนะคะท่านบอกด้วยบอกว่าไปหาคำตอบมาว่าเป็นเพราะอะไรค่ะก็ต้องบอกว่าใครที่ได้ชมนะคะในเรื่องของการสรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้มข้นจริงๆนะคะแต่ละคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทำให้เรารู้สึกได้ว่าความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาประเทศไทยสิ่งที่ประเทศไทยนั้นจะแข็งแรงก็ต้องเกิดได้จากการขับเคลื่อนของทุกคนทุกสังคมในประเทศนั่นเองนะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งท่านที่เป็นที่จับตามองเหมือนกันสำหรับการสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็เชื่อว่าเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ทำให้เราได้เห็นภาพค่ะเพราะนั้นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวโยงถึงเศรษฐกิจในระดับมหาภาคของประเทศด้วยนะคะนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็ท่านเองพลดูแลเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็มีการแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ1ปีที่ผ่านมาพลเอกประวิตรเองนะคะบอกว่าตอนนี้สาระสำคัญเนี่ยอยู่ที่การทำให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งค่ะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็กล่าวช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะดูแลรักษาอธิปไตยให้กับประชาชนแต่ละประเทศไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันได้ขณะเดียวกันก็มีการตั้งกองกำลังในพื้นที่ทั้งหมดทั้งตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะเพื่อจะป้องกันเรื่องของปัญหายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็ต้องมีการใช้ทั้งยุทโธปกรณ์และก็เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะดูแลขณะที่ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยอมรับนะคะว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ปีที่แล้วมีนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งก็พบว่าปัญหาต่างๆนั้นลดลงถึงเกือบร้อยละ50ค่ะโดยส่วนตัวท่านก็ได้ให้แนวทางแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ว่าในปีหน้านะคะปี2559ถ้าเป็นไปได้คนที่ไม่
าใจรัฐบาลไม่เข้าใจในประวัติศาสตร์ไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาถ้าจะกลับก็สามารถกลับเข้ามาได้โดยเราสามารถที่จะทำให้ในปี2559ยุติในเรื่องของการสู้รบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเองคิดว่ามีความเป็นไปได้ค่ะซึ่งทางทหารตำรวจข้าราชการศาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิดผลสำเร็จให้ได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะพลเอกประวิตรยังกล่าวด้วยนะคะว่าสิ่งที่ดำเนินการอีกเรื่องคือในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้เวลา6เดือนค่ะซึ่งตนเองนั้นก็ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า6เดือนมีการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องเข้าดำเนินการร่วมกันในเรื่องของการหาข้อมูลหาข่าวผู้ที่มีอิทธิพลเป็นเวลา2เดือนค่ะซึ่งขณะนี้ก็ครบแล้วได้รายชื่อมาเยอะมากรายชื่อก็มาอยู่ที่ตนแล้วจากนี้ไปค่ะเหลือแค่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยจะมีการเขียนโมเดลการลดผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยในเบื้องต้นค่ะคาดว่าจะเน้นไปที่การปราบปรามข้าราชการก่อนจากนั้นจะมีการปราบปรามกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์กับข้าราชการต่อไปตนเองคิดว่าภายในปีหน้าปัญหาผู้ที่มีอิทธิพลจะเบาบางลงนะคะซึ่งบางช่วงบางตอนของพลเอกประวิตรนั้นท่านก็มีอารมณ์ขันในระหว่างที่ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานนะคะในส่วนที่ท่านดูแลมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนอกจากในเรื่องของการปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลในเรื่องของความมั่นคงนะคะก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาประมงนะนอกจากนี้ก็ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการบินนะคะที่ตอนนี้ก็มีความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านก็เน้นย้ำว่าท่านไม่อยากจะบ่นไปไม่อยากจะพูดมากไปเดี๋ยวก็จะหาว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ขี้บ่นนะการดำเนินการใดๆเนี่ยก็อยากจะให้ดูผลสำเร็จที่ทำมาด้วยใช่ค่ะก็เป็นหลากหลายปัญหาในด้านของความมั่นคงนะคะที่ทางด้านของพลเอกประวิตรนั้นดูแลอยู่ก็เชื่อว่าหลายๆเรื่องนั้นก็ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะก็ท่านก็ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังนะคะผลการสรุปการดำเนินงานนั้นก็ยิ้มกันไปตามๆกันนะคะมาต่ออีกหนึ่งท่านค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งค่ะนั่นก็คือนายวิษณุเครืองามค่ะนายวิษณุเครืองามนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการแถลงผลงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะโดยบางช่วงบางตอนค่ะท่านได้พูดว่าผลงานของรัฐบาลจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีกฎหมายเป็นตัวช่วยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการปราบปรามทุจริตเป็นต้นโดยมีรัฐบาลเป็นคนขับเคลื่อนให้ไปสู่จุดหมายปลายทางหากรัฐบาลนั้นใช้อำนาจเกินที่กฎหมายกำหนดก็ต้องมีจุดจบที่ศาลยุติธรรมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งที่ก่อนที่วันที่22พฤษภาคม2557คนไทยเสียโอกาสทำอะไรดีๆหลายอย่างเพราะไม่ได้โทษรัฐบาลใดที่รัฐบาลชุดก่อนแก้ไขไม่ได้เพราะมีเหตุขัดข้องทำให้กฎหมายต่างๆยังค้างอยู่แต่รัฐบาลนี้โชคดีเพราะไม่มีเหตุขัดข้องจนสามารถออกกฎหมายแก้ปัญหาต่างๆได้8ประการด้วยกันได้แก่1เร่งออกกฎหมายตามพันธะกรณีระหว่างประเทศอาทิพันธสัญญาไซเตสพรบป้องกันอุดหนุนการเงินการก่อการร้ายกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ 2. กฎกติกาที่ทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นไม่เข้มแข็งจึงเกิดกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่นักธุรกิจและธนาคารโลกเฝ้ารอ 3. จัดระเบียบสังคมให้มีความสมดุลให้คนรวยและคนจนนั้นมีช่องว่างที่เหลื่อมล้ำไม่มากจนเกินไป 4. พยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในเรื่องของคนรวยที่มีช่องว่างห่างกันไม่มากออกพรบความเสมอภาคพรบทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม 5. ระบบราชการของประเทศก่อนวันที่22พฤษภาคม2557ต้องยอมรับว่ามีลักษณะ4ชอคือเชยเชื่องช้าใช้งบประมาณมากเปิดช่องให้ทุจริตดังนั้นรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ลดลงโดยมีการดำเนินการพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกทางราชการให้งานราชการนั้นทำให้เร็วขึ้นประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
6ค่ะโลกเปลี่ยนแปลงไปแต่กฎหมายยังถอยหลังรัฐบาลจึงพยายามทำกฎหมายให้ทันโลกแก้ปัญหาโดยออกพระราชบัญญัติอุ้มบุญ7ออกกฎหมายแก้ปัญหาทรัพยากรของประเทศมีการออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง8สางคดีความที่รกร้างรกสารที่อยู่ในข้างค้างการพิจารณาคดีที่ล่าช้าไม่ทันสมัยมีการใช้มาตรา44มาใช้ให้เกิดประโยชน์ออกกฎหมายล้มละลายคดีแพ่งให้เริ่มจากศาลชั้นต้นและจบที่ศาลอุทธรณ์ไม่ต้องถึงศาลฎีกายกเว้นในบางคดีคุณวิศนุยังกล่าวอีกด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมามีการเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วจำนวน164ฉบับค่ะยังมีคงค้างอยู่ที่ชั้นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก26ฉบับประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว138ฉบับมีทั้งกฎหมายที่แก้ปัญหาก่อน22พฤษภาคม2557และกฎหมายที่รัฐบาลนั้นตั้งใจออกเพราะหากเป็นรัฐบาลเลือกตั้งจะออกกฎหมายได้ยากส่วนงานในด้านปกครองก็มีการกล่าวหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประพฤติมิชอบโดยรัฐก็มีการออกคำสั่งพักงานระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วจำนวนกว่า100รายด้วยกันค่ะล่าสุดเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะคะมีการส่งรายชื่อข้าราชการที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นบริหารการศึกษาที่ถูกกล่าวหาอีก50รายชื่อมาให้กับทางนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คงจะมีการออกคำสั่งในเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเร่งดำเนินอีก12คดีที่สำคัญซึ่งรัฐนั้นเป็นทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในปี2559ถึง2560จะมีการวางระบบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทั้งระดับปลัดกระทรวงอธิบดีโดยจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดไม่ให้ใช้เรื่องของเส้นสายค่ะนอกจากนี้จะมีการออกกฎหมายบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อไม่ให้กระทรวงใดเป็นของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรวมถึงการออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าท่านรองนายกวิษณุนะคะได้มีการพูดให้เราเห็นภาพในหลากหลายมิติทำให้เห็นเลยค่ะว่าการปฏิรูปประเทศนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในบางช่วงบางตอนค่ะที่ท่านได้พูดถึงว่าการดำเนินการใดๆการแก้ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับรัฐบาลที่ผ่านมาก็เพราะเธอคือประเทศไทยแหมชื่อนี้นะคุ้นหูเลยนะตอนแรกก็ทุกคนก็ฟังแล้วก็นะมีเสียงเฮปรบมือกันขึ้นมานะคะก็เรียกสีสันให้ในที่ห้องประชุมเป็นอย่างยิ่งที่สำคัญค่ะท่านรองนายกได้มีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยการแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องนำในเรื่องของข้อกฎหมายนั้นมาแก้ไขแล้วก็ดำเนินการเปรียบเสมือนกฎหมายคือการปั่นจักรยานแล้วก็ต้องขับเคลื่อนไปได้โดยมีผู้ปั่นนะคะแล้วผู้ปั่นที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือขบวนจักรยานที่เป็นประชาชนทั้งประเทศนั่นเองนะคะท่านเปรียบเทียบได้ทำให้เราได้เห็นภาพนะว่าถ้าเรามีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาแล้วจะขับเคลื่อนไปได้ก็คือมีผู้ปั่นคือมีผู้ใช้กฎหมายนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนั้นให้ความสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็แน่นอนว่าการแถลงผลการดำเนินงานตลอด1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลมีความชัดเจนในหลากหลายมิตินะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่อาจจะไม่ถูกใจบางกลุ่มบางคนอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าถือว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์นั้นก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการที่จะเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นคงให้กับประเทศไทยนะคะซึ่งนอกจากเรื่องของการแถลงผลงานของรัฐบาลแล้วในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะมีข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนกรุงเทพด้วยนะคะเพราะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีการมอบเงินจำนวน 1,300 ล้านบาทนะคะเพื่อดำเนินโครงการเรื่องของประชารัฐค่ะปล่อยกู้กองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครค่ะโดยทางด้านของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยบอกว่านายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะขอความเห็นชอบดำเนินโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยขอรับการสนับสนุนงบกว่า 1,300 ล้านบาทนะคะลงทุนในกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแต่ว่าจะเน้นไปในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้ประชาชนในเขตกรุงเทพนั้นมีรายได้น้อยสามารถที่จะกู้เงินจากกองทุนนี้ไปดำเนินการกิจการค้าขายหรือว่าอาจจะไปลงทุนเล็กๆตามที่กองทุนนั้นพิจารณาซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญ นะคะสำหรับประชาชนคนไทยแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านจะมีการกระจายรายได้ไปทุกพื้นที่จริงๆด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเทศกาลปีใหม่ในสัปดาห์หน้าที่จะมาถึงแน่นอนมีการเดินทางไปในหลากหลายพื้นที่ของคนกรุงที่จะเดินทางออกนอกเมืองนะคะขณะที่ของขวัญปีใหม่ในหลากหลายหน่วยงานก็มีมาฝากเช่นกันค่ะ